เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ99บอกว่ายิงลูกปืนมวล25กรัมเข้าไปฝังในถุงทรายมวล6กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่และทำให้ถุงทรายโยนสูงขึ้นเป็นระยะ20เมตรเซนติเมตรจงหาความเร็วของลูกปืนในหน่วยเมตรต่อวินาทีเอาละค่ะทีนี้ข้อนี้ก็เหมือนข้อที่แล้วมาเนาะเรามาวาดรูปกันก่อนเนาะจะได้ไม่งงมีลูกปืนอยู่ลูกหนึ่งนะคะมวล25กรัมขอคำนวณเป็นกิโลเลยนะคะ 0.025 กิโลกรัมนะว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่นะคะมีความเร็วเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้เป็นอยู่แล้วกันแล้วก็อันนี้มีถุงทรายมวล6กิโลกรัมนะคะหลังจากพอชนปุ๊บถุงทรายลอยขึ้นไปสูงขึ้นเป็นระยะ20เซนติเมตรนะคะถ้าวัดจาก 4G ก็จะประมาณนี้เขาถามว่าให้หาความเร็วของลูกปืนในหน่วยเมตรต่อวินาทีอย่างแรกเลยที่เรารู้นะคะก็คือมันจะต้องมีการอนุรักษ์โมเมนตัมตอนที่ชนแน่นอนแล้วตัวลูกปืนเองเนี่ยก็จะมีการอนุรักษ์พลังงานระหว่างที่ลูกปืนเคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยดังนั้นข้อนี้ทำยังไงเราก็มาคำนวณอนุรักษ์โมเมนตัมกันก่อนก็ได้นะคะเพราะปกติเราคำนวณแต่อนุรักษ์พลังงานก่อนข้อนี้เราจะลองมาที่เราคุยกันไว้นะคะก็คือเราจะมาคำนวณการอนุรักษ์โมเมนตัมกันก่อนบ้างนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราคำนวณแต่อนุรักษ์พลังงานมาก่อนหมดเลยก็จะลองอยากให้ลองดูหลายๆแบบนะคะถ้าค่ะการอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือผลรวมโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังชนนั่นเองถ้าโมเมนตัมก่อนชนเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นโมเมนตัมของลูกปืนกับแผ่นไม้ก็คือ m เล็ก u เล็กบวกกับ m ใหญ่ใช้เป็น u ใหญ่แล้วกันเนาะเท่ากับหลังชนก็คือให้มันมีความเร็วออกมาเป็น0นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากเขาบอกว่าเข้าไปฝังนะคะแปลว่าหลังชนแล้วเนี่ยมวล m เล็กก็ m ใหญ่เนี่ยมีความเร็วเท่ากันนะคะก็คือ v โอเคไหมคะสิ่งที่เรารู้ก็คือโมเมนตัมก่อนชนของแผ่นไม้ก็คือ0นะคะส่วน m เล็ก v เล็ก m เล็ก u เล็กเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นแทนค่าได้เลยนะคะเราก็คิดเลขออกมาเราก็จะได้ว่า u เท่ากับ241 v นะคะตรงนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้1สมการ2ตัวแปรอีกอย่างนึงที่เราต้องการหาคือ เราก็หาจากการแกว่งของถุงทรายนะคะเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันมีความเร็วออกมาเป็น v นะทีนี้ความเร็ว v เนี่ยส่งให้ถุงทรายเนี่ยขึ้นไปได้สูง20เซนเราก็ใช้การอนุรักษ์พลังงานเราก็บอกว่าผลรวมพลังงานก่อนชนเท่ากับผลรวมพลังงานหลังชนอุ้ยขอโทษเขียนผิดซึ่งมีเวกเตอร์งงซึ่งก่อนชนเนี่ยถามว่ากระสอบทรายมีพลังงานอะไรกระสอบทรายก็มีพลังงานจนเนื่องจากมันเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็ว2 mv กำลัง2หลังชนกระสอบทรายมีพลังงานสักพอเคลื่อนที่ขึ้นไปสูง20เซนหลังจากนั้นเราก็คำนวณเลขออกมาได้เลยแทนค่านะคะอ
สูงขึ้นมา20เซนก็เป็น 0.2 เมตรนะต่อ V ของเราต่อเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีพอเรารู้ V แล้วนะเราอยากรู้ U ซึ่ง U อันเนี้ยเป็นความเร็วหลังชนเอ้ยขอโทษความเร็วกระสุนปืนก่อนชนนะคะเราก็แทนค่า U ได้ว่า U ของเราเท่ากับ241 V เท่ากับ241คูณ2เท่ากับ482นั่นเองเห็นไหมคะก็ตอบ482เมตรต่อวินาทีตอบช้อยที่3มีช้อยพอดีเลยนะคะก็ทวนกันอีกครั้งเขาบอกว่ายิงลูกปืนมวล25กรัมเข้าไปฝังอยู่ในถุงทรายมวล6กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่ทำให้ถุงทรายสูงขึ้นเป็นระยะ20เซนติเมตรหาความเร็วของลูกปืนในหน่วยเมตรต่อวินาทีเราก็บอกเลยนะคะว่ามวลของกระสุนปืนที่เข้ามาเป็น 0.025 กิโลกรัมนะคะเข้ามาด้วยความเร็วอยู่หลังจากนั้นชนกันปุ๊บกระสอบทรายนี้เนี่ยขึ้นมันลูกปืนฝังตัวในกระสอบทรายแล้วก็สูงขึ้นมา20เซนติเมตรสิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆก็คือมีการอนุรักษ์โมเมนตัมการชนแน่ๆนะเพราะว่าไม่ว่าการชนแบบไหนก็มีการอนุรักษ์โมเมนตัมทั้งนั้นอันนี้ก่อนชนที่อันนี้เป็นโมเมนตัมของกระสุนปืนอันนี้เป็นโมเมนตัมของถุงทรายหลังชนอันนี้เป็นโมเมนตัมของกระสุนของถุงทรายที่มีกระสุนปืนฝังอยู่นะคะมีความเร็ว V เราก็คำนวณออกมาได้ว่าความเร็วต้นของกระสุนปืนจะเท่ากับ241เท่าของความเร็วปลายก็คือความเร็วที่กระสุนปืนฝังตัวในถุงทรายและถุงทรายในเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้หลังจากนั้นเราบอกว่าตัวถุงทรายเองเนี่ยจะมี2สภาวะก็คือสภาวะที่ขึ้นไปสูงแล้วกับสภาวะที่ยังไม่ขึ้นสูงสภาวะที่ยังไม่ขึ้นสูงเนี่ยมีความเร็วส่วนสภาวะที่ขึ้นสูงไปแล้วมีความสูงดังนั้นตรงสภาวะนี้ก็จะมีพลังงาน mgh ส่วนตรงนี้ก็จะมีพลังงาน1ส่วน2 mv กำลัง2จากการอนุรักษ์พลังงานเราจับมันเท่ากันเราก็จะแทนค่าเข้าไปได้ว่า v ตอบ2เมตรต่อวินาที v ในที่นี้ก็คือความเร็วตอนที่กระสอบทรายที่มีกระสุนปืนฝังอยู่เนี่ยนะออกมาเป็น2เมตรต่อวินาทีซึ่งถามว่าความเร็วต้นของกระสุนปืนเป็นเท่าไหร่เราก็แทนค่าจากสมการที่เราคำนวณเสร็จได้ข้างบนก็คือจะได้เป็น482เมตรต่อวินาทีข้อนี้ก็เลยตอบ482ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ